สวัสดีค่ะหงนะคะจากเพจใช้ดีบอกต่อค่ะหายไปนานเลยเนาะแต่ว่าอย่างที่บอกกันไว้ในเพจค่ะว่าหงจะมาให้ดูกันว่าสกินแคร์รูทีนของหงเนี่ยเปลี่ยนไปยังไงบ้างตอนนี้ก็คือเวลาแต่งหน้าหรืออะไรเงี้ยค่ะหน้าดีขึ้นอะไรอย่างนี้เนาะแล้วเดี๋ยวมาดูกันว่ามีอะไรบ้างทีนี้วันนี้หงไม่ได้ออกไปไหนแล้วก็เลยจะทำเป็นสกินแคร์รูทีนของตอนเย็นให้ดูละกันนะคะแต่ว่าเดี๋ยวพูดถึงตอนเช้าด้วยแหละนะคะอันนี้คือล้างหน้าแล้ววิธีการล้างหน้าของหงเนี่ยก็คือง่ายมากช่วงนี้เนี่ยคลีนผิวเนื่องจากไปต่างจังหวัดบ่อยก็เลยใช้ตัวนี้เป็นตัวไซส์เล็กนะคะก็คือเป็นคลีนซิ่งออยล์ของ Softimo นะคะเป็นไซส์ที่แบบเอาไว้พกพาแต่ว่าอันนี้คือใช้โอเคแต่ไม่ถูกใจเท่าไหร่เพียงแต่ว่ามันมีไซส์ที่ต้องการเท่านั้นเองแต่ว่าบางทีเนี่ยมันยังล้างพวกเครื่องสำอางที่เป็นเกี่ยวกับ waterproof ที่อายไม่หมดก็เลยแต่ว่าถือว่าใช้ได้ไม่ได้แย่นะคะใครที่แต่งหน้าไม่หนาหนักมากอะไรเงี้ย Softimo ตัวนี้โอเคสีชมพูนะคะเป็น Speedy Cleansing Oil นะคะพอล้างอันนี้เสร็จปุ๊บช่วงเนี้ยไม่ค่อยได้ใช้ตัวคิวรอนที่เป็น 5D Brush เพราะว่ามาติดใจตัวนี้ค่ะก็คือ Yeast Ultra Drip Cleansing With Foam ซึ่งเวลาไปต่างจังหวัดอะไรเงี้ยคือผมไม่ค่อยได้พกไงตัวคิวรอนมันหนักใช่ไหมก็เลยพกตัวนี้แทนเป็นโฟมล้างหน้านะคะจากสกินดอมแล้วก็มีตะข่ายตีฟองไปด้วยไม่หนักมากหรือบางทีแบบกระเป๋าหนักแล้วก็จะเป็นตัวนี้ค่ะ Innisfree Jeju Organic Pore Cleansing Foam เห็นไหมนี่ตัวนี้ซึ่งโฟมล้างหน้า2ตัวเนี้ยชอบมากอันนี้เป็นไซส์เล็กเดี๋ยวจะไปซื้อไซส์ใหญ่มาลองไม่ใช่มาลองแล้วคือชอบแหละจะไปซื้อมาใช้ส่วนอันเนี้ยคือชอบอยู่แล้วแล้วก็ใช้ปริมาณนิดเดียวเองอันนี้คือได้มาตั้งนานแล้วนะยังแบบเหลือตั้งครึ่งหลอดเนี่ยคือใช้ทุกวันเช้าเย็นด้วยนะคะทีนี้พอตอนกลางคืนอ่ะหงทาไปด้วยทำไปด้วยให้ดูไปด้วยเนาะไหวของล่วงตลอดทุกคลิปอ่ะคือปกติถ้าสมมติว่าล้างหน้าเสร็จแล้วเนี่ยหงจะทาครีมเลยแต่ถ้าวันไหนแบบบังเอิญจะต้องทำนู่นทำนี่ก่อนอะไรเงี้ยค่ะยังไม่ได้ทาครีมเนี่ยจะใช้ตัวนี้ค่ะซึ่งอันนี้ใช้ระหว่างวันด้วยนะ Caudalie เป็น Grape Water นะคะเป็นสเปรย์น้ำแร่ที่เคยบอกไปแล้วมั้งว่าแบบชอบคือสเปรย์มันดีมากจริงๆอะแล้วมันคือสเปรย์มันอย่างนี้เลยนะเดี๋ยวให้ดูไม่รู้จะเห็นเปล่าอะแต่ว่าคือมันละเอียดมากเลยอะแล้วก็สดชื่นดีนะคะ Caudalie อันนี้ขายที่ Sephora 430บาทมั้งแพงอะแต่ว่าดีมากอ่ะทีนี้มาดูกันพอหงล้างหน้าเสร็จปุ๊บหงจะตามด้วยตัวนี้นะคะเป็นโทนเนอร์ Bio Source จาก Biotherm อันนี้เป็นไซส์ Deluxe ที่เขาแถมตอนแบบซื้อของครบอะค่ะแต่ใช้แล้วก็โอเคอันนี้เป็นสำหรับผิวแห้งสีชมพูเวลาใช้คืออยากขี้เหนียวอะพวกเนี้ยมันต้องแบบสำลีชุ่มนิดนึงเพื่อให้มันเห็นผลแต่ก็ไม่ใช่ชุ่มโชกเปียกไหลย้อยนะแล้วก็เช็ดไปหงเช็ดไปตามโพรงขนเพื่อไม่ให้รูขุมขนกว้างไปกว่าเดิมตามโพรงขนก็คืออย่างนี้เนี่ยค่ะปาดอย่างนี้ใช่ไหมแล้วก็อันนี้ก็คือไปด้านข้างเฉียงลงนิดนึงแต่ไม่ใช่ถูอย่างนี้นะคือต้องเบามือนะคะแล้วก็ตรงจมูกก็คือถูลงอ่ะพอโทนเนอร์เสร็จปุ๊บโทนเนอร์จบไปแล้วโทนเนอร์เนี่ยก็จะช่วยคลีนผิวก่อนเพื่อให้พร้อมรับการบำรุงใช่ไหมคะทีนี้ตัวต่อไปก็คือสิ่งนี้แพ้แดดเดี๋ยวก่อนนะต้องแกะแบบคือจริงๆมันเป็นสำลีที่มาด้วยกันกับตัวนี้ค่ะคืออันนี้ใช้มาสักพักนึงแล้วแล้วก็ยังรอดูผลอยู่ซึ่งคือเป็นตัวที่โด่งดังมานานมากนะคะคือ Laneige Clear C Advanced Effector มันเป็น Super Berry Extract 92.5% อันนี้เป็นรุ่นใหม่คือรุ่นเก่าเนี่ยอันนี้เหมือนหงเคยพูดไปในวิดีโอเหอแล้วมึงคือรุ่นเก่าหงจะเคยใช้ที่เป็นรุ่นที่เป็นข้นๆกว่านี้ค่ะแล้วก็อันนี้ก็เลยเอากลับมาลองใช้ใหม่ทีนี้ไอ้ตัวเนี้ยเวลาซื้อมาเขามีสำลีมาให้ด้วยก็ใช้สำลีนั่นแหละตอนกลางคืนเขาจะมีด้านสำลีด้านหนึ่งเป็นด้านขลุขระอีกด้านหนึ่งเป็นด้านเรียบนะคือบางทีก็ไม่ได้รู้หรอกว่าควรจะใช้ด้านไหนไม่ได้มานั่งวัดแต่ตรงนี้มันจะมีขีดอยู่อะค่ะใช้ทั้งหมดเนี่ยขวดหนึ่งอะถ้าใช้ตามปริมาณที่เขาบอกนะ
คือจะใช้ได้ประมาณ28วันเนี่ยคือ1ครั้งต่อการใช้ก็คือขีดหนึ่งแล้วก็เช็ดไปตัวนี้มันจะช่วยปรับความกระจ่างใสของผิวหอมด้วยมีน้ำหอมนะแต่ว่าน้อยมากอะปรับความกระจ่างใสแล้วก็คลีนผิวไปอีกรอบนึงแต่เพียงแต่ว่าหลักๆของเขาเลยคือเรื่องของความกระจ่างใสนะแต่พอใช้เรารู้สึกด้วยนะว่าหน้าชุ่มชื้นอะไม่รู้ทำไมแต่ว่าหลักๆเขาคือกระจ่างแหละอ่ะจบไปนะคะตัวที่2แล้วนะ Laneige Clear C Advanced Effector ซึ่งอันนี้มันเป็นตัวแบบเหมือนเป็นตัวชูโรงของ Laneige เลยนะนอกจาก Water Sleeping Pack ก็มีตัวนี้แหละต่อไปนะคะทีนี้หลังจากอันนี้เสร็จปุ๊บเนี่ยหงจะตามด้วยตัวนี้ค่ะอันนี้คือตัวโปรดตัวใหม่ขวดที่2แล้วด้วยเป็นไซส์เล็กเพราะมันมีโปรโมชั่นที่วัดสรรว่าไซส์เนี้ยซื้อ1แถม1ตุนไว้แบบเยอะมากอะอันนี้คือ Placenta Extract จาก Facora นะคะซึ่งไอ้เจ้าตัวเนี้ยมันเป็นน้ำใสๆเลยอะเดี๋ยวให้ดูนะคือเป็นน้ำเลยนะเนี่ยหงใช้ประมาณ5หยด6หยดเนี่ยแหละอ่ะคือเป็นน้ำใสมากแล้วหงก็ประคบไปคือ placenta extract เนี่ยเป็นลกหมูซึ่งตอนแรกๆเนี่ยหงก็ไม่กล้าใช้เพราะมันเป็นลกหมูไงเราก็รู้สึกแบบลกหมูคืออะไรเครื่องในเครื่องเอาเครื่องในหมูมาแต่ว่ามันไม่ได้มีกลิ่นเหม็นอะไรอะค่ะแล้วก็ซึมง่ายมากซึมไวมากเนี่ยซึมแล้วหงใช้ประคบประคบเอา 5-6 หยดแล้วก็พอซึมปุ๊บอะคือครั้งแรกที่ใช้นะกรีดร้องเลยประทับใจมากเพราะว่ามันทำให้ผิวนุ่มลื่นทันทีที่ใช้แล้วแบบมันใสมากจนเราแทรกไปตรงไหนก็ได้ไงที่เราแบบตามเขาเรียกอะไรตามรูทีนที่เราใช้อยู่อะค่ะมันเอามาแทรกได้เลยเพราะมันใสมากจนเกือบจะเป็นแบบเหมือนเป็นน้ำเปล่าแล้วอะแล้วจากผลการใช้1มาประมาณ1ขวดอันนี้คือขวดที่2ใกล้หมดแล้วด้วยนะ1ขวดเนี่ยใช้แล้วรู้สึกเลยว่าผิวอะมันแบบเรียบเนียนขึ้นแล้วจุดด่างดำอ่ะมันลดน้อยลงมันอาจจะผสมกันกับตัวลาเนชด้วยนะคือแบบช่วยกันอ่ะชอบมากเลยตัวนี้ก็เลยใช้มาตลอดหลังจากนั้นความใสคือสกินแคร์เนี่ยนะมันจะเรียงตามลำดับความข้นความใสกันนึกออกไหมคืออันไหนข้นก็เอาไว้หลังๆเพื่อที่ว่าอันที่ใสมันจะได้ซึมลงไปก่อนนะคะก็ทุกคนน่าจะรู้อยู่แล้วเพราะว่าบล็อกเกอร์ทุกคนพูดบิวตี้กูรูทุกคนพูดเหมือนกันนะคะอันต่อไปเป็นไบโอเทอมคือตอนกลางคืนจะเยอะนิดนึงนะต้องทำใจอันนี้คือไบโอเทอมนะคะไบโอเทอมไลฟ์แพลงตอนเนี่ยหาข้อมูลดูเนี่ยจะขึ้นมาเยอะมากเลยหงใช้แค่2หยดเพราะว่า1หยดก็ออกมาเยอะแล้วอะแล้วคือ2หยดเนี่ยนะมันทั่วหน้าแล้วแต่ว่าที่คอมพิวเตอร์เนี่ยเขาบอกว่าให้ใช้แบบ6หยด7หยดอะไรเงี้ยแต่หงรู้สึกว่ามันเยอะเกินไปก็แค่2หยดเพราะเนี่ยดูดิแค่2หยดนะตกตั้งนานกว่ามันจะซึมอะเพราะว่ามันค่อนข้างข้นนะคะเป็นน้ำตบที่ค่อนข้างข้นช่วยเรื่องความชุ่มชื้นแล้วก็ผื่นแดงบนหน้าด้วยนะใครที่เป็นสิวอะไรอย่างเงี้ยก็ใช้ได้หงเห็นคนที่เป็นสิวอะอย่างหน้ามันหรืออะไรเงี้ยค่ะอย่างพี่ปูเป้ใช่ไหมคุณปูเป้โซสวีทอะค่ะเขาก็ใช้แล้วเขาก็แบบชื่นชอบมากนะบอกว่าถ้าเป็นสิวเป็นผื่นเป็นรอยแดงอะไรอย่างเงี้ยก็สามารถใช้ได้คือจริงๆอะเป็นเหยื่อการตลาดนะตัวเดียนเนี่ยคือดูแล้วก็ซื้ออะไรเงี้ยแต่บางทีก็ดูหลายคนกว่าจะตัดสินใจซื้ออะเรียบร้อยเห็นแล้วไหมคือหน้าก็เริ่มแบบชุ่มชื้นขึ้นมาแล้วจากเมื่อกี้ที่แห้งๆใช่ไหมคะอะพอเสร็จปุ๊บเราตกจนเสร็จแล้วนะเรื่องอะไรที่เป็นน้ำก็จบไปละต่อไปตัวนี้คือ Advanced Genefic จากลังโคมซึ่งเอามาใช้แทนตัว Body Shop Drop of Youthราคาต่างกันลิบลิ่วแต่ว่าเอาไปเอามาก็คือเราไม่รู้หรอกว่าความต่างมันมากน้อยแค่ไหนในเรื่องของส่วนผสมมันนะคะแต่ว่าสิ่งที่เรารู้ก็คือว่าความรู้สึกหลังการใช้ไม่ได้ต่างกันเพราะฉะนั้นถ้าตัวนี้หมดก็จะกลับไปหาบอดี้ช็อปแล้วล่ะเพราะราคาแบบแพงลิบลิ่วมากอันนี้คือลังโคม Advanced Genefic ซึ่งหัวปั๊มเนี่ยจะเป็นออโต้สมมุติว่าเราหมุนลงไปปุ๊บไอหัวปั๊มเนี้ยมันจะหล่นลงไปใช่ไหมคะแต่พอเราหมุนขึ้นเห็นไหมมันก็จะขึ้นมาเงี้ยมันก็จะปั๊มตัวผลิตภัณฑ์ขึ้นมาให้เราเลยซึ่งอันเนี้ยใกล้หมดแล้วนะคะผมมีตัวใหม่รออยู่แล้วด้วยก็คือตัว Drop of Youth นั่นแหละอ่ะก็คืออะไรที่เป็นเจลหรือเป็นน้ำอ่ะผ
ผงจะไม่ใช้การทาเลยอ่ะใช้แบบอย่างเงี้ยประคบประคบอ่ะอ่ะปึ๊บตาด้วยนะคะผิวเริ่มมาแล้วนะเริ่มแบบเห็นไหมคือความชุ่มชื้นสำคัญนะอยากจะบอกทุกคนเลยว่าความชุ่มชื้นสำคัญมากโอเคพอหน้าได้ความชุ่มชื้นประมาณหนึ่งแล้วมาที่ตาช่วงนี้หงใช้ตัวนี้ค่ะออริจินจินซิงนี่สีส้มช่วยเรื่องของรอยบวมใต้ตาแล้วก็รอยคล้ำให้ความชุ่มชื้นแต่เอาจริงๆอ่ะก็ใช้คัตเติ้ลบัดนะนี่คือเอาจริงๆก็เขาเรียกอะไรใช้มาประมาณหนึ่งแล้วก็ยังไม่ไปถึงไหนเลยอะหมายถึงว่าตัวผลิตภัณฑ์นะคะก็ยังไม่ไปถึงไหนเพราะว่าเหมือนมันใช้แค่นิดเดียวอะนี่วอมก่อนแล้วก็แตะไปเลยกลางคืนแล้วผมจะทาเยอะประมาณนึงแต่ว่าถ้าเช้าไม่เยอะขนาดนี้นะเพราะว่าเดี๋ยวตาบวมแต่งหน้ายากแล้วก็คอนซีลเลอร์จะไหลด้วยก็ทาไปคือจริงๆอ่ะมันจะเร็วกว่านี้มากถ้าไม่พูดไปด้วยโอเคใช้แตะๆแล้วก็เบามือมากนะใช้นิ้วนางด้วยคือหงอตินิสัยขยี้ตาจนแบบตาเหี่ยวหมดแล้วเอาจริงอ่ะพอตาเสร็จปุ๊บใช่ไหมคะทีนี้เรื่องของมอยเจอร์ไรเซอร์เนี่ยผมจะแยกไปกลางวันกับกลางคืนนะเมื่อกี้เนี่ยเราลงตัว First Serum ไปแล้วคือไอตัวลังโคม Genifique ใช่ไหมคะทีนี้เซรั่มนะตอนนี้ที่ใช้อยู่เนี่ยผมแยกเป็นกลางวันกับกลางคืนซึ่งกลางวันเนี่ยผมจะใช้ตัวนี้ลังโคม Visionaire ตัวนี้นะคะถามว่าเห็นผลไหมไม่ค่อยเฉยๆอาจจะไม่ถูกกับหงด้วยเพราะตัวนี้เขาช่วยเรื่องแบบริ้วรอยเรื่องรูขุมขนแล้วก็เรื่องความเรียบเนียนคือเรื่องริ้วรอยอ่ะไม่ค่อยเห็นเพราะว่าผมก็ยังไม่ได้มีริ้วรอยเยอะใช่ไหมแต่ว่าเรื่องรูขุมขนเนี่ยก็ประมาณนึงแต่ไม่ได้ชัดเจนมากแต่เรื่องความเรียบเนียนเนี่ยโอเคใช้ได้นะคะตัวนี้ลังโคมแต่ใช้กลางวันไงตอนนี้ก็เลยจะยังไม่ใช้นะคะตอนกลางคืนผมใช้ตอนนี้กลับมาใช้ตัวนี้วิตามิน E Overnight Serum in Oil คือขวดเยินหน่อยนะพกไปนู่นไปนี่กลางคืนเนี่ยผมกลับมาใช้ตัวนี้เพราะว่าช่วงก่อนหน้าเนี้ยคือตากแดดเยอะมากถึงมากที่สุดไปต่างจังหวัดนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยค่ะก็เลยกลับมาใช้ตัวนี้คือช่วงไหนที่ตากแดดเยอะๆอ่ะผมจะใช้ประมาณ3หยดวอร์มที่มือแล้วก็ประคบเหมือนเดิมคืออันเนี้ยมันจะช่วยเรื่องของความชุ่มชื้นเพราะมันเป็นวิตามินอีแล้วก็มันเป็นวิตามินอีที่ซึมเร็วมากคือที่ใช้3หยดเพราะมันกลางคืนแล้วนะคือถ้าแบบตอนเย็นหรือว่าแบบยังไม่ได้จะนอนจริงๆอ่ะหยดเดียวก็โอเคแล้วนะคะเสร็จละนี่คือมันไม่ได้มันนะเอาจริงๆอ่ะมันเห็นเป็นเงาๆเพราะมันเริ่มชุ่มชื้นมันไม่ได้แบบมันแบบว่าโอ้ยแกหน้ามันอะไรเงี้ยเปล่านะหรือถ้าใครไม่ชอบสมมติเราทาครบทุกอันแล้วเราเอาทิชชู่อ่ะซับส่วนเกินออกก่อนก็ได้นะคะอ่ะอันนี้จบหลังจากนั้นมอยเจอร์ไรเซอร์แยกเป็นกลางวันกลางคืนเหมือนกันกลางวันตอนนี้ใช้อยู่2อันก็คือ White Sparkling Cream Watering System ของ Neogen Code 9นะคะหรือบางวันก็จะใช้ Placenta Lip Cream ตัวนี้ลักษณะเป็นเนื้อเจลทั้งคู่เดี๋ยวให้ดูนะอันนี้จะหมดแล้วเนี่ยค่ะตัว Placenta Lip Cream ก็เป็นเนื้อเจลซึมง่ายซึมไวซึมเร็วเหมือนกันนะคะแทบจะไม่มีกลิ่นเลยไม่เคยได้กลิ่นอะแต่ว่าเหมือนมีคนเคยบอกว่ามันเป็นกลิ่นลกหมูแต่ว่าเราไม่รู้ว่าลกหมูเป็นกลิ่นยังไงแล้วเลยไม่ค่อยได้กลิ่น Neogen Code 9อันนี้เนี่ยหงไม่แน่ใจว่ามันเข้ามาหรือยังหงซื้อมาเราได้แถมมาตอนที่ซื้อ Back Volume Cream อะค่ะที่เป็น O Shopping Promotion ตอนนู้นอะเนื้อเขาจะเป็นแบบนี้กลิ่นจะแบบเหมือนจะซ่าๆนิดนึงเนื้อจะเป็นเจลใสๆสีฟ้าแล้วก็มีเหมือนเม็ดแคปซูลขาวๆอ่ะอยู่ข้างในแต่ให้ความชุ่มชื้นดีถึงแม้จะเป็นเจลก็ตามนี่นะคะตัวนี้
มันจะเป็นแบบซึมไวมากแล้วใช้นิดเดียวเกลี่ยทั่วหน้าเลยเพราะมันเป็นเนื้อเจลที่แบบว่ามีแตกตัวเป็นน้ำด้วยอะค่ะเวลาทาแล้วก็ชุ่มชื้นดีสบายผิวเย็นด้วยนะคะจริงๆอะผู้ชายน่าจะชอบตัวนี้นะตามความรู้สึกส่วนตัวของหงแล้วอะต่อไปนะคะก็คือตัวหลังจากเราลงเซรั่มเสร็จปุ๊บเราก็จะลงมอยเจอไรเซอร์กลางคืนเนี่ยหงจะใช้ตัวนี้ค่ะลังโคมวิชเนอร์คืออาจจะสงสัยว่าทำไมใช้เซรั่มกับครีมแยกกันก็คือตัวนี้มันข้นมากไม่อยากใช้กลางวันเพราะว่าเราต้องแต่งหน้าไงก็กลัวหน้าไหลถึงแม้เราจะหน้าแห้งใช่ป่ะแต่ว่าเซรั่มอ่ะเขาซึมไวก็เลยเอาไปใช้กลางวันแทนเพราะเรามีออยล์ใช้กลางคืนอยู่แล้วอ่ะอันนี้เอามาใช้กลางคืนซะจ้ะตักออกมาคือผมมักจะปาดครีมไว้ที่หลังมือก่อนแล้วค่อยแต้ม5จุดไม่รู้เป็นโรคอะไรโรคจิตมั้งติดนิสัยอ่ะเนี่ยนะคะเราก็แต้มไปคือเน้นช่วงแก้มเพราะว่าแก้มแห้งส่วนจมูกกับหน้าผากก็ปกติเพราะฉะนั้นก็น้อยนิดนึงเกลี่ยเอาส่วนที่เหลือมาได้เรียบร้อยพร้อมนอนคือตอนนี้สบายผิวแล้วนะหลังจากนั้นลิปมันช่วงนี้ติดอันนี้มากมอยลิปจากชิเซโดผมเห็นร้านฮิ้วเอามาขายกันเยอะแล้วอ่ะลองหาดูถ้าแบบอยากใช้จริงๆนะคือมันค่อนข้างแบบชุ่มชื้นมากแล้วก็เนี่ยหงปาดนี้เลยอ่ะแล้วก็แบบทาทิ้งไว้ตอนเช้าตื่นมาปากนุ่มพร้อมทาลิปสีสวยงามคือตอนนี้ทุกอย่างจะดูแบบหุยแกหน้ามันมากอะไรเงี้ยแต่ว่าคือเนื่องจากมันเป็นความสบายผิวของแต่ละคนน่ะมันจะไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นถ้าทาแล้วรู้สึกสบายผิวนั่นถือว่าโอเคแล้วแต่ถ้าทาอะไรไปแล้วยังแห้งยังตึงยังอะไรอยู่ก็ต้องค่อยมาดูกันอีกทีละว่าแบบควรจะปรับยังไงนะคะทีนี้ตอนกลางวันผมเพิ่มตัวนี้ช่วงนี้ใช้แต่อันนี้เลย L'Oreal Paris UV Perfect Aqua Essence กันแดดถูกและดีจริงๆอันนี้มัน SPF 50 PAบวก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 โอ้ PA 4บวกอ่ะเนี่ยถูกด้วยนะคะใช้ดีหน้าไม่วอกไม่เป็นสิวอุดตันโอเคปะปื้มนะจ๊ะอ่ะหมดแล้วอันนี้คือสกินแคร์รูทีนของหงนะคะเป็นการใช้ในชีวิตประจำวันแต่ว่าไม่นับรวมถึงแบบสเปเชียลแคร์อย่างแบบมาร์คหรือว่าสครับหรืออะไรงี้เนาะเดี๋ยวมาร์คสครับอะไรเงี้ยมาอีกคลิปนึงละกันเป็นแบบสเปเชียลแคร์รูทีนที่ทำทุกอาทิตย์นะคะสำหรับวันนี้ก็ไปแล้วนะใครชอบอย่าลืมกด subscribe ด้วยนะคะบ๊ายบาย